มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ๊ะนี่ใช่รายการ SME Idol หรือเปล่าแน่นอนค่ะพราวมาพร้อมกับรายการ SME Idol เช่นเคยค่ะแต่ที่เห็นว่าพราวแต่งตัวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่วันฮาโลวีนเหมือนกันค่ะแต่เป็นเพราะว่าวันนี้นะคะพราวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับธุรกิจร้านชาที่มีการตกแต่งที่เป็นสไตล์ของแม่มดนั่นเองค่ะกับร้านที่มีชื่อว่า Katie The Witch และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยมีแนวทางในการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนใครด้วยถ้าว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเชฟไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์แม่มดทั้งทีนะคะก็ต้องขอทำตัวให้กลมกลืนหน่อยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะเข้ามาอยู่ภายในร้าน Katie The Witch แล้วค่ะขอต้อนรับนะคะเจ้าของธุรกิจนี้ด้วยค่ะคุณกิตติยาบำรุงสวนหรือว่าคุณเก๋นั่นเองรวมไปถึงอาจารย์ของเราค่ะดร.กิตติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหบรรยากาศร้านนี่เหมือนต้องมนของแม่มดจริงๆเลยนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์ของเราก็แปลงโฉมเป็นแม่มดด้วยเหมือนกันค่ะไม่ใช่สิต้องเป็นพ่อมดเป็นยังไงคะอาจารย์คะพอเข้ามาถึงร้านนี้ผมว่าบรรยากาศนะครับตั้งแต่ก้าวเข้ามาผมรู้สึกแปลกกว่าร้านกาแฟร้านขนมร้านเบเกอรี่อื่นๆนะครับมันมีสไตล์ของมันที่มีความแตกต่างตั้งแต่เข้าจอดรถเลยแล้วกันนะครับการตกแต่งนะครับสถานที่ต่างๆมันสร้างความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความมีโดดเด่นมากๆครับใช่ค่ะคุณเก๋ขาอยากให้คุณเก๋เล่าถึงร้าน Katie The Witch หน่อยค่ะว่าเป็นร้านในรูปแบบไหนคะจริงๆแล้วเนี่ย Katie The Witch เนี่ยเราเซตให้เป็นทีรูมคือเราก็สร้างสตอรี่อะค่ะให้ที่เนี่ยค่ะเป็นเหมือนห้องน้ำชาของแม่มดก็คือ เราจะเริ่มเล่าสตอรี่ที่ว่าร้านเนี้ยค่ะในพื้นที่ตรงเนี้ยเคยเป็นห้องน้ำชาสมัยโบราณสมัยว่าคุณปู่คุณย่าเราที่เขาเป็นแม่มดเนี่ยค่ะเขาก็มานั่งชวนเพื่อนๆมาสังสรรค์กันแล้วก็พอมาวันหนึ่งที่ตกมาสู่รุ่นเราเนี่ยเราก็เปิดพื้นที่ตรงนี้ค่ะคือแชร์บรรยากาศของการดื่มชาค่ะให้กับพวกเพื่อนๆให้กับลูกค้าของเราเนี่ยค่ะจะเห็นพวกรูปภาพที่ตกแต่งอยู่ค่ะก็จะบอกเรื่องราวของร้านเราอะค่ะจะช่วยเราในการที่จะเล่าสตอรี่ของร้านนะคะให้ลูกค้าฟังแทนเราด้วยค่ะเหมือนเป็นร้านที่มีประวัติสังเกตจากรูปภาพนะคะจะเป็นภาพที่มีลักษณะเหมือนจะเก่าหน่อยหรือภาพที่อยู่ด้านข้างอาจารย์เป็นยังไงหันไปตกใจตอนมานั่งที่แรกหันไปตกใจเลยเป็นภาพแบบออกแนว3มิติด้วยนะคะของของตกแต่งร้านต่างๆนี่เรียกได้ว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์มากๆคงคอนเซ็ปต์ได้เป็นอย่างดีเลยในเรื่องของการบริการค่ะที่นี่มีอาหารหรือว่ามีเครื่องดื่มในรูปแบบไหนบ้างคะค่ะโดยหลักๆแล้วที่นี่ก็เป็นทีรูมนะคะเราก็จะเสิร์ฟชาค่ะคือเสิร์ฟเป็นพอร์ต
นะคะพร้อมกับขนมมินิเซตเป็นขนมเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีเค้กอะค่ะชิ้นเล็กๆนะคะก็หมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็มีขนมที่อยู่ในตู้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อาหารที่มาทานแล้วคือให้มันอยู่ท้องนิดนึงตอนนี้เราเลือกเป็นคลับแซนด์วิชเป็นวิชแบบวิชแบบแม่มดนะคะ WITCH คลับแซนด์วิชแล้วก็อีกอันนึงอ่ะที่จะขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือในเรื่องของกาแฟแต่ว่าที่เนี่ยค่ะก็คือจะเมนไปในเรื่องของชาค่ะสถานที่ของร้านตรงนี้เรียกได้ว่าเข้ามาในซอยเหมือนกันทำไมถึงเลือกสถานที่ที่เป็นในซอยนาคนิวาส41ตรงนี้คะถามว่าทำไมถึงเลือกคือจริงๆอ่ะไม่มีทางเลือกค่ะอ้าวซะอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวค่ะคือเคยแต่ทำบริษัทมาตลอดค่ะพอมาวันนึงปุ๊บเราคิดว่าเฮ้ยเราจะทำรีเทลลักษณะของแบบอาหารเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเพย์เซฟดีกว่าคือเราลองที่จะมาคิดอะไรที่เรามีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการที่ออกไปอยู่ข้างนอกค่ะนั่นหมายความว่าเราจะใช้วิธีคิดว่าสเปนให้น้อยแต่คิดให้เยอะแล้วก็จะสลับกันบางคนพอเริ่มทำร้านปุ๊บคิดก่อนเลยว่าฉันจะจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่เนี้ยคือเราจะคิดกลับกันคือคิดเยอะๆพอคิดเยอะปุ๊บคุณจะจ่ายน้อยเพราะฉะนั้นเนี้ยร้านนี้ก็เลยเกิดขึ้นด้วยจากรากฐานของความไม่มีทางเลือกค่ะคือว่าเหมือนกับว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดจะเปิดร้านก็ต้องมองว่าทำเลเนี่ยต้องติดถนนเป็นจุดที่คนสนใจเยอะจ่ายแพงก็ไม่เป็นไรขอเพราะว่าให้ทำเลแบบคนผ่านไปผ่านมาสัญจรแล้วเห็นได้ชัดแต่ของคุณเก๋มีวิธีคิดที่ต่างไปจากคนอื่นๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะขั้นตอนกระบวนการคิดตรงนั้นคืออะไรบ้างขั้นตอนกระบวนการคิดเหมือนเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นนำไปแล้วนะคะคือเราเริ่มต้นจากความไม่มีเนี่ยก็คือหนึ่งแหละเราทำร้านเนี้ยด้วยภายใต้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนโยบายบัดเจ็ตก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้ใช้คอสเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็ความเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะเหมือนอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะคะว่าเราไม่เคยทำธุรกิจที่เป็นรีเทลเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดจากความกลัวเนาะว่าเอ้ยกลัวว่าออกไปแล้วมันจะได้ไหมมันจะอะไรไหมนั่นก็เลยทำให้เราหันกลับมามองอะค่ะว่างั้นเราเปลี่ยนวิธีคิดคือคิดให้เยอะจ่ายให้น้อยแล้วก็วิธีคิดของเราเนี่ยค่ะมันจะดึงคนนะคะดึงลูกค้าให้เข้ามาหาเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเราเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในโลเคชั่นที่พูดได้เลยว่าไม่มีใครเชื่อว่าจะมีคนคิดว่ามาค้าขายอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จริงๆเพราะว่าก็ลึกลับเหมาะกับชื่อร้านใช่แล้วบังเอิญว่ามันโชคดีอะค่ะตรงที่ว่ามันเหมาะมากกับคอนเซ็ปต์แม่มดเพราะว่ามันต้องลึกลับซับซ้อนอะไรเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าบอกเฮ้ยทำไมหายากจังบอกอ๋อมันเป็นร้านแม่มดนี่เขาว่าอารมณ์ดีขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยอย่างบางคนแบบโทรมาร้านพี่อยู่ไหนเนี่ยเข้าในซอยมาประมาณนึงแล้วทำไมไม่เจอแล้วบอกน้องรู้สึกหรือยังคะว่ามันหาไม่เจอบอกใช่ค่ะพี่รู้สึกนั่นแหละน้องมองทางขวาก็ถึงพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิธีแบบคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าจากจุดด้อยจากความขาดแคลนที่เรามีอะค่ะมันเลยกลายเป็นตรงเนี้ยมันกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมามันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวที่มันสอดคล้องกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าคือโชคดีค่ะอาจารย์มองว่าเป็นยังไงคะแนวความคิดของคุณเก๋คือแนวความคิดนี้นะครับมันจะเป็นแนวความคิดที่สวนกระแสคนนิดหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยเวลาเราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเรามักจะคิดว่าเราคิดก่อนว่าเงินต้องใช้เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็พยายามทำธุรกิจเราเนี่ยให้มันดีที่สุดใช้เงินลงทุนมากที่สุดนะไม่มีก็ไปกู้มานะคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นแต่ไม่ได้คิดในมุมนี้ครับว่าเฮ้ยเราทำเท่าที่เรามีแล้วก็คิดให้มันอยู่ในบัดเจ็ตที่เราสามารถไปได้ครับซึ่งมันเป็นแนวความคิดที่ผมว่าสวนกระแสแต่เป็นแนวความคิดที่ดีมากๆนะครับค่ะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบนะคะทฤษฎีในการคิดทำธุรกิจเลยก็ว่าได้อยากทราบจังเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการทำร้านเคที่เดอะวิชได้ไหมยังไงจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนแรกทำงานประจำใช่ไหมคะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่เกิดภาวะน้ำท่วมหรือเกิดภาวะทางการเมืองที่มันไม่เสถียรนะคะมันก็เลยทำให้ในภาคของงานหลักอะค่ะของออฟฟิศอะค่ะมันก็เริ่มน้อยลงนะคะก็ช่วงนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะแบบทำอะไรดีกว่าสักอย่างนึงก็เลยไปเรียนทำขนมค่ะที่เลอกระดองเบอร์นะคะก็เรียนแบบจริงจังเลย
ทั้งๆที่แบบเริ่มต้นเมื่อตอนที่อายุเยอะแล้วนะคะคือขึ้นเลข4แล้วยังไม่เยอะหรอกค่ะคุณเก๋ดูสิใครยังเป็นแม่มดสาวสวยอยู่เลยนะคะเนี่ยปลอมตัวเก่งมากอันนี้เล่าต่อคราวนี้พอเราไปเรียนทำขนมใช่ไหมคะก็เรียนจริงจังจนจบทั้ง3ระดับเลยคราวนี้เนี่ยก็กลับมาตั้งหลักว่าเราจะทำอะไรดีกับตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราจะมานั่งทำขนมตัดเป็นสามเหลี่ยม2ปอนด์600บาทแล้วก็เอาไปส่งตามร้านอะไรเงี้ยคิดว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับบางคนแต่กับเราในความที่ว่าคือพื้นฐานเป็นคนทำงานด้านครีเอทีฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ตัวค่ะอาจารย์ว่าถ้าเกิดเราทำขนมตัดสามเหลี่ยมทุกวันเนี่ยซ้ำๆกันเนี่ยตัวเราเองต่างหากที่ว่าเราจะเบื่อเราก็เลยกลับมาคิดว่าเราจะทำอะไรที่สามารถที่จะเราทำได้นานๆแล้วเราก็ได้ใช้พื้นฐานของความที่เราเป็นครีเอทีฟมาอยู่แล้วอะค่ะต่อยอดทำอะไรที่มันสนุกได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้ด้วยส่วนตัวเองเนี่ยเวลาแบบไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็แปลกเพิ่งมาสังเกตอะค่ะว่าของฝากหรือว่าของที่ซื้อกลับมาหรืออะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นชาค่ะไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าชาเนี่ยคือความหรูหราในราคาที่สัมผัสได้ค่ะพอคนพูดถึงชาปุ๊บอาจจะนึกถึงแบบบรรยากาศหรูๆจิบชายามบ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องสเปนเยอะค่ะทีนี้ถามว่าทำไมถึงชอบก็มานั่งทบทวนตัวเองสิ่งที่ชอบอ่ะมันคือบรรยากาศของการดื่มชามากกว่าที่จะเป็นตัวชาเราชอบที่จะเอาเพื่อนๆมาแล้วก็จิบน้ำชากันไปพูดคุยในบรรยากาศที่มีความสุขได้ทานขนมชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้สนทนากันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราต้องทำเป็นทีรูมนะอ่ะคันนี้พอก่อนที่เราจะเริ่มคิดว่าโอเคทำเป็นทีรูมเราก็มานั่งคิดว่าทำไมแบบคือในเมืองไทยเนี่ยคือควรจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนเราก็ดูค่ะดูจากตลาดโดยรวมอะค่ะว่าอย่างในห้างใหญ่ๆหรือว่าตามโรงแรมใหญ่ๆอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการเสิร์ฟน้ำชากันอย่างสมัยก่อนอะถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยเราจะทานจิบชายามบ่ายโอเคต้องเข้าโรงแรมใหญ่ถึงว่าเราถึงแต่งตัวสวยๆถึงจะได้ไปนั่งจิบชากันในบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็ในถัดมาอีกยุคนึงเมื่อเร็วๆนี้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำอะค่ะเราก็จะเห็นว่าก็จะมีทีรูมที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศค่ะคือเขาทยอยเข้ามาเยอะมากแล้วแต่ละที่เนี่ยเขาก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแบรนด์ดั้งเดิมของเขาไว้นะคะเราก็เลยคิดว่าอนุมานเราเองอะค่ะจานไม่รู้ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดแต่คิดเอาเองว่าในเมื่อเขามากันเยอะเนี่ยแสดงว่าตลาดมันเริ่มดีแล้วเราขอบคุณเขาด้วยที่เขานำทางให้เราก่อนทำสร้างคือเขาทุนเยอะไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถ educateคนในบ้านเราได้ว่าการดื่มชาเป็นยังไงคือสร้างวัฒนธรรมการดื่มชาให้มันเกิดขึ้นนะคะพอมันเริ่มที่จะได้รับการยอมรับหรือคนไทยเนี่ยรู้จักกันวัฒนธรรมการดื่มชาขึ้นมาอีกระดับนึงเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ดีของเราที่เราจะทำตรงนี้ซึ่งถามว่าอ้าวแล้วจะมีคนมาดื่มเหรอคือส่วนตัวเก๋เนี่ยเชื่ออย่างนึงโดยวัดจากตัวเองอะค่ะคือถ้าเก๋เป็นคนชอบดื่มชาเนี่ยแต่บางทีเห็นไม่อยากใส่ชุดสวยๆอะไม่อยากแบบว่า full dress อะไรอย่างเงี้ยอยากอยากทำตัวแบบสบายๆคือเรารักการดื่มชาจริงๆแต่ว่าคือเราอาจจะไม่อยากแบบโอ้โหต้องแต่งองค์ทรงเครื่องขนาดนั้นไปอยู่ในบรรยากาศที่หรูหราขนาดนั้นซึ่งหลังจากที่เปิดร้านมาค่ะมันเป็นจริงค่ะอาจารย์มันเป็นจริงมากเลยเพราะว่าร้านเราเนี่ยคือจะมีกลุ่มลูกค้าค่ะที่แวะเวียนเข้ามาคือจะเป็นประมาณว่าแบบเรารู้เลยว่าเขารักการดื่มชาจริงๆแต่ว่าเขาไม่อยากแบบเดรสอัพขนาดนั้นก็มาแบบดื่มชากันแบบสนุกสนานบางทีวิ่งนวดๆใส่กางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยขับเต็มตัวเลยขี่บิ๊กไบค์กันมาอย่างเงี้ยค่ะมานั่งสั่งชาเหมือนแบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็นั่งคุยกันว่าหุ่นตัวนั้นน่ะเอาไหมที่ดินตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยกลุ่มลูกค้าเราแบบเป็นลักษณะแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็มาถูกทางเนาะประมาณเนี้ยค่ะครบไม่เอ่ยคือชอบดื่มชาเลยเปิดมาเป็นห้องชาไม่ใช่ชอบดื่มชาแค่ชอบบรรยากาศใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าโอเคเราก็จะแบ่งปันความรู้สึกที่มันแฮปปี้มันมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะแบ่งปันออกไปบ้างแล้วก็เลยคิดว่าโอเคประมวลดูแล้วงั้นทำเป็นทีรูมดีกว่าคือทำเป็นเหมือน execution รวมอะค่ะคือครอบ
ตัวร้านตรงนี้ไว้ค่ะส่วนบรรยากาศของความเป็นแม่มดล่ะคะตรงนี้ชอบด้วยหรือเปล่าคะมีคนถามเยอะมากเลยคำถามที่เยอะสุดรู้ไหมคะอาจารย์พี่เป็นแม่มดหรือเปล่าเออถือว่าพี่ชอบแม่มดเหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสองคำถามเนี้ยก็จะตอบเหมือนกันทุกครั้งว่าจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นแม่มดไม่ได้นับถือแบบเป็นนิกายหรือเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้ชอบข้างใครมากเพียงแต่ว่าเรามองเห็นว่าธีมของแม่มดอะค่ะคือจะสามารถที่จะพาเราอะค่ะไปยังจินตนาการไกลๆได้แล้วก็คือทำไม่ว่าเราจะทำอะไรไปเนี่ยคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะในโลกของแม่มดมันเป็นโลกของจินตนาการอะค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบจับใจคนอะคนมีอิมเมจินแล้วว่าแม่มดมีอิทธิฤทธิ์มีอะไรมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าจับต้องได้โดยที่มันไม่มีตัวตนจริงๆเลยด้วยซ้ำเราก็เลยเลือกธีมนี้ค่ะขึ้นมารันบรรยากาศของร้านทั้งหมดค่ะครับอาจารย์มองว่าการแข่งขันสำหรับธุรกิจประเภทนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะในตอนนี้อย่างที่คุณเก๋เรียนตั้งแต่แรกนะครับว่าธุรกิจทีรูมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะนะครับแล้วก็มีแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาทำตลาดด้านนี้เยอะพอสมควรปัจจุบันนะครับเราเปรียบเทียบกับธุรกิจกาแฟเมื่อก่อนแล้วกันนะครับช่วงก่อนหน้านี้สัก10ปีกาแฟในไทยเนี่ยเงียบไม่ค่อยมีเยอะขนาดนี้นะครับจนมีธุรกิจใหญ่ๆเข้ามาทำธุรกิจกาแฟมันก็เลยทำให้เกิดธุรกิจกาแฟหลากหลายมากเดี๋ยวนี้ไปถนนไหนก็เจอนะครับการเข้าธุรกิจก่อนเนี่ยของทีรูมเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสของทางนี้มากๆครับว่าอนาคตผมว่ามันแนวโน้มจะโตกันอีกเยอะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของคุณเก๋มีประเภทไหนบ้างคะตอนแรกถ้าเกิดบอกว่าฉันจะขายเค้กขายเครื่องดื่มเนี่ยทุกคนต้องนึกว่าเป็นพวกเด็กๆที่มาแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ค่ะเป็นพวกแบบวัยทำงานที่ค่อนข้างโตแล้วเพราะว่าในวัยประมาณนี้ค่ะเขาจะแบบในชีวิตประจำวันของเขาอะค่ะเขาจะอยู่กับความเป็นจริงมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานจราจรครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสร้างโลกเสมือนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยพอเขาก้าวเข้ามาในร้านเราปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลุดมาอีกจากโลกนึงอะเข้ามาสู่อีกโลกนึงที่มันไม่เหมือนรูทีนในชีวิตประจำวันที่เขาเจอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของลูกค้าที่มาที่เนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจส่วนตัวกลุ่มฮิปสเตอร์กลุ่มพวกขี่จักรยานขี่บิ๊กไบค์หรือกลุ่มที่เป็นฟรีแลนซ์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหนังเขียนบทหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะคือจะแวะเวียนกันมาพวกที่แบบทำธุรกิจเกษตรออร์แกนิกอะไรเงี้ยค่ะคือที่พูดรวมๆเนี่ยจะสังเกตว่าพอกรุ๊ปปิ้งเขาใช่ไหมคะเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างยูนิคอะค่ะคือเหมือนเป็นกลุ่มคนที่เขามีความคิดเป็นของตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้อาจจะไม่เลือกทานหรือว่าไม่เลือกเข้าร้านที่เหมือนกันหมดเขาอาจจะอยากหาอะไรที่เอ้ยมันยูนิคสำหรับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นโชคดีไปแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยคือพูดเลยอะค่ะว่าเป็นกลุ่มที่แบบมีคุณภาพแล้วก็น่ารักมากแล้วก็ตอนนี้คือแปลกใจมากคืออยู่ๆจะมีกรุ๊ปชาวต่างประเทศอะค่ะว่าจ้างลิมูซีนกันมา wow. มากันทีหนึ่ง6คน8คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรางงมากเลยบางทีมีรัสเซียบางทีมีเดนมาร์ก มีอเมริกันหลังๆนี่มีจีน เรางงมากเลยเราไม่ค่อยงงฝรั่งแต่เรางงว่าจีนมาได้ไง แล้วเขาเป็นกลุ่มที่น่ารักมากอะค่ะคือแบบมาถึงก็คือเอนจอยกับความเป็นร้านเราเอนจอยกับขนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีคราวนี้เนี่ยพอสืบไปสืบมากลายเป็นว่าร้านเราเนี่ยค่ะได้มีคนจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาเนี่ยค่ะเอาไปรีวิวอย่างละเอียดเลยในเว็บไซต์ที่แนะนำร้านอาหารในประเทศไทยอะค่ะของที่ประเทศจีนแล้วก็วันนึงคนที่เป็นเว็บสเตอร์ของเว็บอันเนี้ยค่ะก็ส่งลิงก์มาให้เราแล้วก็ถึงบางอ้ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถึงแบบมีลูกค้าชาวจีนนะคะคือแบบเริ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะค่ะโอ้โหคุณชมค่ะฟังคุณเก๋เล่าแบบนี้นะคะตอนนี้อยากจะเริ่มเป็นยูนิคบ้างแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะให้คุณเก๋พาเดินชมร้านค่ะแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศของการดื่มชากันบ้างดีกว่าส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะอ
ว่าช่วงนี้ค่ะเราจะพามาสัมผัสบรรยากาศของการดื่มชากันแต่ก่อนที่เราจะไปสัมผัสบรรยากาศนั้นเนี่ยให้คุณเกดเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าร้านนี้แบ่งเป็นโซนไหนยังไงบ้างคะค่ะร้านนี้ก็มี2โซนนะคะก็คือเป็นในโซนห้องนี้นะคะกับห้องที่ค่อนข้างที่จะ privacy นิดนึงทางด้านนู้นนะคะแบ่งเป็น2โซนทีนี้ถามว่าถ้าลูกค้ามาอุ้ยอยากจะจิบชาเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงก็คงต้องเริ่มจากด้านนี้ค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของชาค่ะที่เราจะให้ลูกค้าค่ะอ่านในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของชานะคะในถาดนี้เหรอคะหรือว่าไหนในถาดนี้ค่ะนั่นเดี๋ยวพอขออนุญาตหยิบถาดนี้มาดูเลยดีกว่าใช่ค่ะเราก็จะเริ่มนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบถามวันนี้แนะนำอะไรเราก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะแนะนำไม่ได้เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคือบางทีแบบคนเรามันฟีลลิ่งต่างกันชาแต่ละตัวก็ต่างกันเหมือนวันนี้ที่อาจารย์เลือกไว้แล้วเป็นมูนวิสเปอร์กระซิบจากพระจันทร์แสดงว่าอาจารย์ต้องเป็นคนที่มีความโรแมนติกนะวันนี้อะไรเงี้ยจ้ะจะมีนัดเดทกับครอบครัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะทีนี้พอเราได้กลิ่นที่เราชอบอะค่ะเราก็อ่านจากคอนเซปต์ว่ามันใช่ไหมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดื่มนะคะหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็จะตวงชาค่ะใส่กาแล้วก็เติมน้ำแล้วก็เอามาเสิร์ฟตามกรรมวิธีที่ถูกต้องค่ะประมาณนี้คันนี้ชื่อชาแต่ละอันนี่ก็ชื่อเก๋มากเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ Moon Whisper ค่ะอันนี้ Moon Whisper เนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะแบบกลิ่นก็จะนวลๆเบาๆเหมือนกับเสียงกระซิบของพระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะโรแมนติกนะคะใช่ค่ะบางอันก็จะมีเป็นวิสเปลก็จะเป็นแบบคำศัพท์แม่มดอะไรเงี้ยค่ะกลิ่นก็จะดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วทุกอันนี้ก็เป็นอโรมาหมดนะคะเพราะฉะนั้นทานแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าสงบรู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้คราวนี้เนี่ยถ้าเราสั่งชาใช่ไหมคะเราเสิร์ฟเป็นพอร์ตนะคะแล้วก็จะมีขนมชิ้นเล็กๆ 3-4 ชิ้นเนี่ยคือให้ในเซตนี้ด้วยค่ะประมาณนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยบางคนถามว่าเอ้ยทำไมขนมน้อยจังนั่นน่ะคือคำตอบที่ทำไมถึงขนมน้อยเพราะว่าเรามีขนมที่จะให้ลูกค้าได้เลือกอย่างสนุกสนานที่หน้าตู้ด้วยเราดูหน้าตาขนมแต่ละชิ้นนะคะเดี๋ยวนี้มาค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะโอ้โหหน้าตาแบบน่ารักมากจริงๆนี่สะดุดตาที่ตัวนี้มากเลยคันนี้เนี่ยเห็นขนมหน้าตาแบบนี้ค่ะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังไปเขาเกิดจากความตัวเองอะค่ะถ้าจะมานั่งทำขนมสามเหลี่ยมทุกวันเนี่ยคือคงรู้สึกเบื่อกับตัวเองนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเอาจินตนาการในโลกของแม่มดซึ่งเป็นธีมร้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะมาทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างจริงให้ลูกค้าทานได้เห็นได้สัมผัสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นขนมที่เกิดขึ้นจากโลกแห่งจินตนาการค่ะนี่เป็นรูปมือค่ะอาจารย์โอ้ อันนี้น่ากลัวนะเนี่ยรูปมืออันนี้โรงศพครับเวลาแบบลูกค้ามาก็จะบอกว่าเอาแมงมุมเอาต้นไม้เอาโรงศพเอามือปีศาจเอาไข่ดาวอย่างเงี้ยคือถ้าใครที่ไม่ได้รู้ว่ามันคือขนมก็จะเอ๊ะสั่งอะไรกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือเป็นสีสันค่ะแล้วก็พอเราเอาไปเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะสนุกสนานกับการแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะบางทีจนเราต้องเดินไปบอกว่าทานได้แล้วค่ะขนมเหลวอะไรเงี้ยหรือมันจะไม่อร่อยอ่ะค่ะค่ะส่วนการตกแต่งร้านค่ะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี่คุณเก๋ไปหามาจากไหนคะเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นความโชคดีที่ว่าตัวเองอ่ะอยู่ในวงการธุรกิจอีเวนต์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกแหล่งเกี่ยวกับการซื้อของหาพร็อพหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะหาได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากคอนเซปต์ว่าโลบัดเจ็ตอีกเช่นกันค่ะอาจารย์คือที่โกดังอะค่ะก็จะมีพวกเหล็กพวกอะไรที่เราลื้อมาจากที่เราไปจัดงานนะคะอยู่เยอะพอสมควรทีนี้เนี่ยทางคุณสามีที่เป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วค่ะก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออเอาตรงนั้นนั่นแหละมาทำเห็นไหมคะมันเกิดจากความขาดแคลนอีกแล้วค่ะนี่ว่าเป็นความโชคดีด้วยนะคะเนาะที่มีเหมือนแบบโชคดีที่ขาดแคลนโชคดีที่ขาดแคลนจริงๆค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราพั้งพร้อมเราร่ำรวยเรามีโลเคชั่นดีๆร้านอาจจะไม่ออกมาแบบนี้ก็ได้อาจจะไม่สำเร็จก็ได้ใช่ค่ะเห็นไหมว่าการตกแต่งบริเวณตรงนี้นะคะที่อื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นชื่อชาต่างๆนานาไปแต่ว่าของคุณเก๋คือยาพิษค่ะจะเห็นว่ามันค่ะเป็นคำสาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ป็นกิมมิกเล็กน้อยค่ะก็ยาพิษมีหมายเลขด้วยนะครับใช่ใช่แล้วแต่ค่ะว่าเราจะหยิบอันไหนมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารอะไรเงี้ยคือทุกอย่างนี่เรียกได้ว่าคงคอนเซ็ปต์มากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะอุ้ยเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะอยากจะลองเข้าถึงบรรยากาศในการชิมชารวมไปถึงอยากริมรสของขนมที่อยู่ในตู้นี้ด้วยค่ะให้คุณเก๋แนะนำดีกว่าว่าได้ค่ะมีเมนูไหนบ้างวันนี้เลือกมาให้2ตัวนะคะให้ตรงนี้แล้วใช่อันนี้ค่ะเวลาเราเสิร์ฟเราก็จะทำพรีเซนเทชันอย่างนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นจากไอเดียตรงนี้ค่ะอันนี้มันคือกระถางสมุนไพรของแม่มดเพราะปกติแม่มดเขาจะปลูกสมุนไพรทิพย์เอาไว้เมื่อเด็กมาบลิวอาหารต่างๆนะคะอันนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นกระถางต้นไม้ซึ่งจริงๆแล้วข้างในเนี่ยค่ะก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตสำหรับชั้นแกะครีมช็อกโกแลตแล้วก็ที่เราเสิร์ฟแบบนี้ค่ะมันก็มีที่มาค่ะคือเราอยากให้ลูกค้าค่ะผู้ทานนะคะได้มีฟีลลิ่งว่าเฮ้ยมันคือกระถางต้นไม้จริงๆแล้วก็เลยเสิร์ฟมาพร้อมกับอุปกรณ์ในการพรวนดินนะคะอันนี้ก็ถ้าใครมาสั่งเซตนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวเลอะเลยค่ะทางร้านไม่ว่าค่ะคือเราอยากให้เกิดแอคชั่นที่สนุกสนานเราต้องพรวนดินด้วยเหรอครับใช่ค่ะต้องพรวนดินเราสามารถใช้ช้อนอันนี้ช้อนปลูกอันนี้ในการทานได้เลยก็เดี๋ยวเราจะมีเสิร์ฟเป็นจานแบ่งให้ต่างหากค่ะได้เลยค่ะน่ารักมากอันนี้เมนูแรกนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะคะก็คือเค้กซอสเลือดซอสเลือดตายแล้วนี่ความโดดเด่นเนี่ยคือนอกจากพรีเซนเทชันที่ลูกค้าจะได้ทานในรูปแบบที่มีฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วเนี่ยในตัวของเนื้อเครปอะค่ะคือเราก็มีสลับครีมเป็นชั้นๆใช่ไหมคะจะเห็นว่ามันมีจุดเล็กๆสีดำอันนั้นคือเมล็ดของวานิลาคือเราเบลนด์เอาวานิลาของมาดากัสการ์ค่ะลงไปในครีมด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างให้มันเกิดเลเยอร์ของกลิ่นในเรื่องของอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนอันนี้ก็แน่นอนเลยค่ะคือมันต้องเป็นเลือดค่ะอันนี้ใหญ่มากใช่ใช่อย่างบางน้องกลุ่มลูกค้าบางคนนะคะเป็นพยาบาลพาเพื่อนมาก็เอาบอกนี่เธอต้องไล่ลมก่อนนะน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดรู้สเต็ปใช่มันก็เหมือนเกิดการแบบว่าพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนที่มากขึ้นกว่าไปนั่งทานธรรมดาค่ะแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าเขารักร้านรักขนมรักบรรยากาศของเราเนี่ยแน่นอนเลยว่าเขาต้องช่วยเราเผยแพร่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้บอกเลยว่าคือลูกค้าช่วยเรามากค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆทีนี้เนี่ยอันนี้จะทานยังไงก็คือเราก็ต้องบีบเลือดอะค่ะแม่จะลองไหมคะเดี๋ยวหมุนแน่ต้องทำท่าแบบอาจารย์เป็นผู้อาจารย์เป็นผู้ฉีดเลือดนะคะแล้วก็ฉีดอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะศิลปะผมก็เคยมีด้วยนะโอเคอยู่นะคะโอ้ยดูน่าทานมากเลยค่ะดูแบบฉ่ำไปด้วยเลือดค่ะอาจารย์ดูโหดร้ายมากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพ่อมดนะคะวันนี้อันนี้ก็เลยเริ่มทานได้เป็นเค้กซอสเลือดส่วนชาอาจารย์ได้เลือกไว้แล้วครับค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปลิ้มรสชาติกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะตัวไหนดีคะเดี๋ยวจะให้ดีกว่าโอเคไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มานั่งอยู่โต๊ะที่มีชื่อว่าแอปเปิลอาบยาพิษนั่นเองซึ่งโต๊ะแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอะคะคุณก็จะมีโต๊ะผีเสื้อโต๊ะแมงมุมพิษโต๊ะวูดูแล้วก็ด้านในที่เป็นโต๊ะใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะคัมภีร์เวทมนต์อะไรเงี้ยค่ะคือที่อื่นก็จะเรียกโต๊ะ1 2 3อะไรเงี้ยโต๊ะวูดูเนี่ยน่ากลัวมากใช่ค่ะนักเรียนทำให้น่ารักที่สุดแล้วนะคะอาจารย์เป็นเด็กแล้วถูกแทงส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้านในนะคะมีแอปเปิลมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคำลาค่ะเป็นตำลาแบบทำแอปเปิลอาราพีนะคะเก๋มากเลยส่วนตอนนี้เมนูอาหารที่เมื่อกี้คุณเก๋แนะนำไปก็อยู่ตรงนี้เราด้วยอาจารย์พร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าพร้อมครับเริ่มจากเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนค่ะคือถ้าเราสั่งชาเป็นพอร์ตใช่ไหมคะเราก็จะเสิร์ฟมากับขนมอันนี้ค่ะเป็นขนมมินิเซตค่ะคือทานแบบว่าพอดีกรุบกริบอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าค่ะได้สนุกกับขนมหน้าตู้ได้ต่อค่ะอันนี้มีอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นมัดเลนค่ะเป็นขนมน้ำชาที่คลาสสิกมากของบางเศสนะคะมีประวัติความเป็นมาเป็นหลายร้อยปีค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปาร์ตบลูเบอร์รี่ชีสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเดวิลสโคนจะเห็นว่ามันมีหน้าตาด้วยทำให้มันดูมีชีวิตมีตาด้วยค่ะ
ค่ะทานกับแยมซาวารี่โฮมเมดที่ที่นี่ทำเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพานาคอตต้าค่ะสังเกตดูดีๆจะมีหัวกะโหลกอะค่ะฝังอยู่ในพานาคอตต้าด้วยสีดำๆตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปอะค่ะเป็นกระถางสมุนไพรของแม่มดอันนี้เดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันก่อนไหมคะโอเคอาจารย์เคยปลูกต้นไม้ไหมคะเราต้องทำไงก่อนครับแน่นอนต้องพรวนดินด้วยนะอันนี้ก่อนไหมครับอันนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็พรวนดินไปอย่างเงี้ยนะคะค่ะถ้ามันกระจุยกระจายก็ไม่เป็นไรอะค่ะเพราะว่าคือเราตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วเราทำการเกษตรมันก็ต้องมีเลอะๆบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ถนัดต้องควนดินก่อนใช่ค่ะแล้วก็ดึงออกมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วพอเราควนได้ที่เดี๋ยวเราก็ตักแบ่งกับเพื่อนๆนะคะอันนี้นี่ขนมนี่เต็มถ้วยเลยไหมครับเต็มค่ะแต่มีคนทานหมดนะคะครับมาคนเดียวเหรอคะว้าวผู้หญิงด้วยเต็มๆถ้วยเลยผู้หญิงด้วยค่ะอันนี้เราก็อร่อยจริงเนาะแบ่งกับเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้เราใช้ช็อกโกแลตที่เป็นจากฝรั่งเศสอะค่ะครับค่ะเป็นช็อกโกแลตแท้ๆเลยสลับชั้นกับเนื้อเค้กช็อกโกแลตนุ่มๆนะคะแล้วก็มีถั่วแมคคาเดเมียค่ะที่ซ่อนๆอยู่ค่ะเชิญอาจารย์ทานดินเลยค่ะได้ครับอันนี้เราไงครับเนี่ยเราไว้เคลียร์ข้างล่างนี่แหละครับค่ะก็กดโกยมันมาค่ะไหนผมต้องลองซะหน่อยค่ะอาจจะมีมือเลอะบ้างนะคะค่ะเลอะได้เลยค่ะไม่ว่าค่ะบางทีแบบเด็กๆมาทานอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ก็สอนไปด้วยว่าปลูกต้นไม้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะลองดูค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงคะรสชาติดีนะครับนุ่มด้วยก็เข้มข้นมากค่ะเข้มข้นมากจริงๆค่ะเพราะว่าคือตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปอะค่ะว่าร้านเราเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นระดับทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการอะไรที่มันหวานมากนะคะเราก็พยายามคุมรสชาติให้มันพอดีๆอะค่ะคือได้ว่ารสชาติของช็อกโกแลตเข้มข้นแต่ไม่หวานจนเกินไปครับอร่อยค่ะแล้วก็ถ้าทานกับชาร้อนๆเนี่ยคือมันก็จะยิ่งเสริมกันเข้าไปอะค่ะให้มันรสชาติมันละมุนมากขึ้นมันโดนเนื้อของแมคคาเดเมียค่ะก็จะมีเหมือนเราก็จะสมมติว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซ่อนอยู่อร่อยค่ะอร่อยมากค่ะมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีไหมคะอาจารย์ดีครับ อันนี้คือเมนูที่อาจารย์ได้ฉีดเลือดลงไปนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกอันนี้ไว้ทางด้านนี้ก่อนมาเลื่อนให้นะคะอันนี้ก็ตักได้เลยค่ะโอ้ช้อนเราเลอะด้วยเนี่ยอย่าเช็ดไหมคะไม่ไรครับเอาเลยไหมค่ะเลยค่ะเอาเลยค่ะอาจารย์คะครับอันนี้นี่ก็ตักเลยค่ะตักเลยค่ะบางทีลูกค้าเวลาเราเสิร์ฟอะค่ะลูกค้าก็จะถ่ายรูปบางทีนานเกินไปเราก็ต้องบอกว่าคือทานได้แล้วค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเครปอะค่ะมันจะอยู่นอกตู้เย็นได้ไม่นานใช่ค่ะคำใหญ่เลยนะคะอาจารย์ชิมเลยดีกว่าค่ะเราครั้งเดียวเลยแล้วกันนะคะมันก็จะมีความหอมพิเศษอะไรขึ้นมาบางอย่างมันก็เป็นในจินตนาการว่าเราใส่หยดยาพิษอะไรบางอย่างลงไปแต่จริงมันเป็นวานิลาจากมาดากัสการ์ที่เราผสมลงไปในเนื้อครีมอันนี้ธรรมดาผมทานเกือบทุกร้านเลยนะร้านนี้ผมว่าข้อดีคือไม่หวานครับร้านอื่นจะค่อนข้างหวานครับตัวซอสสตรอเบอรี่ตรงนี้คือเราก็ทำเองด้วยใช่ค่ะทำเองเนื้อนุ่มอร่อยค่ะแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปอย่างที่อาจารย์บอกคือทุกอย่างเนี่ยเรามองว่าเป็นของหวานแต่พอทานไปแล้วคือรสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็ที่สำคัญคือไม่หวานจนแสบคอเกินไปเนาะเคยคุยเล่นๆนะคะลูกค้าถามดีเนาะทำไมถึงทำรสชาติไม่ได้หวานบอกอ๋อลูกค้าเราส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานที่อยู่ในเลนอายุที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเรื่องคุยกันขำๆกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็เป็นความตั้งใจอะค่ะคือมันบางทีอะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็อาจจะไม่อร่อยก็ได้ใช่ค่ะแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยคุณเก๋ได้ชิมมาก่อนแล้วด้วยใช่ค่ะก็คือปรับสูตรมาเรียบร้อยถูกต้องค่ะค่ะมาเรามาลองชิมเซตชาตรงนี้กันบ้างดีกว่านะคะอาจารย์ค่ะกลับไปที่เดิมนี่เลยมาค่ะอาจารย์สนใจชิ้นไหนคะให้อาจารย์เลือกก่อนถ้ามาด้วยกัน2คนนี่ก็แชร์กันได้ค่ะก็กรุบกริบ
คุกกิ๊บน่าจะอันไหนกันอะไรครับอะไรครับอย่างพนาคาต้านี่ก็ต้องรีบทานนะคะมันก็เป็นอะไรที่อยู่นอกตู้เย็นร้านมาชิมอันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะได้ค่ะอะไรครับเชิญก่อนเลยครับผมก็ลงนี่ทำจากอะไรเอ่ยโอ้มันเป็นความลับอ๋อนี่หักหัวกะโหลกเลยเดี๋ยวอาจารย์อันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นมัดเลนค่ะอันนี้คืออันที่บอกว่ามีตำนานใช่ค่ะหลายร้อยปีเป็นขนมน้ำชาคลาสสิกแท้ๆเลยของฝรั่งเศสค่ะเวลาที่ไปทานน้ำชาอะไรที่ฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็จะมีอันนี้ค่ะเสิร์ฟมาด้วยคือลักษณะมองภายนอกนี่มันก็เหมือนขนมไข่เนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะรสชาติกับสัมผัสอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยเป็นยังไงคะอาจารย์ที่แรกหยิบมาเหมือนขนมไข่จริงๆนะครับแล้วก็นี่ครับผมว่ารสชาติแปลกๆนะไม่เคยทานเหมือนกันตัวนี้ไปฝรั่งเศสก็ไม่เคยเข้าร้านน้ำชาสักที นะครับผมตอนนี้กำลังเอนจอยกับอันนี้มากเลยค่ะอร่อยแล้วก็มีเป็นตัวของซอสสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะซึ่งตัวซอสสตรอเบอรี่นี้คืออร่อยมากอยู่แล้วดีจังเลยอ่ะเป็นร้านที่มีขนมหวานแต่รสชาติกลมกล่อมไม่หวานใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่หวานจนแสบคอเป็นแม่มดอาจจะหวานมากไม่ได้เนาะอร่อยจะหมดกล้วยแล้วค่ะส่วนใหญ่เขาก็สั่งดับเบิ้ลกันนะคะนี่อร่อยมากหัวกะโหลกวันแรกนะคะที่พาวเห็นพาวเดาว่ามันคือเฉากล้วยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะตัวนะครีมข้างในเขาเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยค่ะหรือว่าท่านใดที่แบบสั่งทีเซตมาแล้วโอเคมาคนเดียวเนี่ยขนมขนาดนี้มันก็โอเคเพียงพอคือแทนที่ว่ามาคนเดียวแล้วขนมมันจะเยอะอย่างเงี้ยมันคือเห็นมองว่าอ่าฮะมันเหมือนกับว่าเราสร้างทางเลือกให้ลูกค้าคือดาวสเกลอันนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าคือบรรยากาศมันก็รีแลกซ์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เห็นอาจารย์จิบชาไปแล้วเป็นไงคะรสชาติของชาตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นสูตรเฉพาะไหมนะครับเพราะว่าดูจากเบอร์ที่แต่ละเบอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วรสชาติก็ไม่ผมก็ไม่เหมือนที่ไหนนะเนี่ยแหละค่ะได้ใส่ได้ร่ายมนต์ไปเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าต้องติดใจแล้วกลับมาร้านนี้อีกแน่นอนครับมาลองอย่างอื่นค่ะชาเรายังมีอีกหลายซีรีส์เลยครับแล้วก็บอกเลยว่าชาดีจริงๆเพราะว่าอันนี้ค่ะคือเราคัดเบสชาที่มาจากแหล่งชาทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาร์จิลลิงอัสสัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ศรีลังกาญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งไปเบลนด์ที่เยอรมันเพราะว่าที่เยอรมันนะคะเทคโนโลยีการทำกลิ่นหรือว่าการทำแห้งหรือการทำชาเนี่ยคือค่อนข้างมีชื่อเสียงค่ะแล้วก็ส่งกลับมาบอกว่ากลิ่นหอมมากๆครับค่ะหอมมากจริงๆอย่างถ้ามันจะมีอีกตัวนึงอะค่ะชื่ออะไรเกี่ยวกับพระจันทร์เหมือนกันอะไรอีกตัวนึงเนี่ยค่ะเวลาอ๋อชื่อฟูลมูนหรืออะไรสักอย่างอ่ะครับก็มีลูกค้ามาบางทีลูกค้าไม่มีไอเดียถามว่าเฮ้ยแนะนำมันไหนเราก็บอกแล้วจำได้เออวันนี้วันพระเนาะก็จะเลยเอานี้เลยค่ะฟูลมูนอย่างเงี้ยค่ะโอเคกลิ่นหอมมากค่ะเหมือนเราอยู่ในสปาเลยครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่แนะนำลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าถามว่าจะเลือกอันไหนดีอะไรเงี้ยเราจะพยายามที่จะพูดให้ลูกค้าเลือกเองเพราะจริงๆฟีลลิ่งของแต่ละวันของลูกค้าไม่เหมือนกันบางทีมันจะเป็นอินไซต์ลึกๆที่มาบางคนเครียดมาบางคนแบบอยากเซ็กซี่วันนี้มีนัดหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะบอกเลยจากชาที่เขาเลือกอะค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์อาจจะมูนวิสเปอร์โรแมนติกเนี่ยโรแมนติกแล้วแล้วอะไรพิเศษแน่นอนเลยใช่ค่ะไทยแม่นนะครับเนี่ยไอ้นี่นั่นไงผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้พอหอมปากหอมคอกับรสชาติอาหารรวมไปถึงบรรยากาศในการจิบชาไปแล้วนะคะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยค่ะที่อยากทราบจากคุณเก๋อีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกันต่อค่ะWe'll be right back.
งช่วงสุดท้ายของรายการ SME Idol แล้วค่ะแหมเวลาต้องหมดนี่มันผ่านไปเร็วแบบนี้นี่เองนะคะอาจารย์เพลอปั๊บเดียวมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วด้วยสำหรับช่วงนี้ค่ะอยากจะถามคุณเก๋ในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เจอในการทำธุรกิจนี้บ้างค่ะอุปสรรคและปัญหาใช่ไหมคะเป็นเบสิกเลยค่ะคือถ้าสมมติว่าใครที่ทำอยู่หรือว่าคิดจะทำเนี่ยคือมันเป็นแบบปัญหาที่ทุกคนต้องเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการปรับสูตรการลงทุนหรือการหาพนักงานหรือการเทรนหรือการเซอร์วิสอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นน่ะเราไม่คิดว่าเป็นปัญหาเพราะว่าทุกคนต้องเจออยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเองเนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดจากคนรอบข้างมากกว่าค่ะจะเป็นพวกแบบเป็นเหมือนแบบพอเขามาเห็นโลเคชั่นตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะพูดเลยใครจะมาซื้อ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะพอมีอยู่คนนึงอันนี้เราเป็นเคสนะคะคือเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นนักมาร์เก็ตติ้งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอะไรเงี้ย มีอยู่วันนึงเขามาเขาก็เดินเขาบอกเฮ้ยร้านพี่สวยนะแต่ร้านพี่อ่ะอยู่ในซอยพี่จะไหวเหรออันเนี้ยเราก็เลยด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมาจบละเราคิดเยอะเราก็เลยมั่นใจมากเราก็ตอบเขาไปว่าพี่เนี้ยแหละจะทำลายกฎการตลาดทุกชนิดที่เป็นกฎที่ตั้งมานะตอนนี้อะไรเงี้ยเหมือนที่ท่านอาจารย์พูดอะว่าเออที่เนี้ยเกิดจากแนวความคิดแบบค่อนข้างกับหน้ากับหลังนิดนึงค่ะเราก็จะใช้วิธีนั้นนะคะทำธุรกิจของเราซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่าโอเคมันก็ไปได้เป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออย่าเสียกำลังใจมากกว่าเพราะว่าเหมือนที่คุยไปตอนต้นว่าพอบอกว่าเฮ้ยจะเปิดร้านชากาแฟทุกคนต้องเดี๋ยวว่าเจ๊งใครสังเกตไหมคะว่าบางร้านเนี่ยอยู่ปากซอย 2-3 ร้านติดกันเนี่ยอ่ะวันนี้ยังอยู่แล้วห่างไปสักประมาณ2สัปดาห์กลับไปอ้าวไปแล้วอ้าวอันนี้ติดป้ายเซ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นไม่ใช่ว่าร้านที่อยู่ด้านหน้าหรืออยู่ริมถนนอย่างที่ได้บอกไปจะประสบความสำเร็จซะทุกร้านใช่ไหมคะอย่างที่คุณเก๋บอกบางร้านก็อาจจะไปก่อนเลยก็ได้เนาะในเรื่องของทำเลเนี่ยคุณเก๋มองว่าอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปนะคะคือเราไม่ได้มองเหมือนคนอื่นเรามองว่าตรงนี้แหละอาจจะเป็นในมุมที่คนอาจจะเข้ามาถึงค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีกิมมิคในการเล่าเรื่องในการเล่นเวลาบอกค้างลูกค้าได้ด้วยมันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยประมาณนั้นใช่มันเริ่มจากความไม่มีความไม่เพียงพอความขาดแคลนนี่แหละมันทำให้เราต้องคิดเยอะอุปสรรคของเราก็คือเหมือนกับว่าเป็นคำสบประมาทของคนรอบข้างนั่นเองมันเป็นเพอร์เซพชันของคนทั่วประเทศมากกว่าที่ว่าเฮ้ยเปิดร้านกาแฟเดี๋ยวก็ปิดเพราะว่าคือเขาก็รู้สึกแบบนั้นกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนทางในการแก้ปัญหาของเราก็คือเราต้องมีคิดให้เยอะๆที่เข้มแข็งด้วยอันนี้ไม่รู้สึกหวั่นไหวเลยนะคะอาจารย์เพราะรู้สึกว่าคือฉันคิดมาดีแล้วก็มั่นใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกแบบพวกเพื่อนๆนะคะที่อยากเข้ามาทำธุรกิจนี้อีกทีนึงว่าคืออาจจะต้องกลับวิธีการคิดนิดนึงคือคิดเยอะๆสเปนนิดเดียวพอประมาณนี้ค่ะแล้วก็เมื่อเราทำดีเราทำโดนเนี่ยคือทุกคนจะเข้ามาหาเราเองคือเราก็จะไม่เหนื่อยมากค่ะค่ะถูกต้องเลยนะคะอาจารย์ส่วนราคาค่ะของที่ร้านนี้มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยังไงบ้างคะถูกมากราคาถูกมากบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไปทานขนมแบบอย่างเงี้ยไปทานในห้างในเมืองเนี่ยมันราคาประมาณนี้นะแต่ทำไมที่นี่ราคาเท่านี้นั่นก็เป็นเพราะว่าคือเราไม่ต้องให้ลูกค้ามาหารค่าเช่าที่กับเราเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำราคาขนมมาค่ะให้มันอยู่ในกรอบที่ทุกคนสามารถที่จะเอนจอยได้อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือหลักวิธีคิดแต่ถ้าณวันนึงเนี่ยKatie The Wizเนี่ยต้องออกไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็ต้องมีการพิจารณากันอีกทีนึงซึ่งก็ต้องเอาต้นทุนมาดูเนาะมารวมๆกันแล้วก็ค่อยคิดอีกทีนึงเงี้ยค่ะเท่ากับว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจิบชายามบ่ายนะคะไม่ต้องไปเสียสตังค์แพงแล้วที่นี่ก็มีเหมือนกันได้บรรยากาศที่แปลกใหม่อีกด้วยนะคะคุณเก๋มีวิธีการในการขยายฐานลูกค้าต่อไปยังไงขยายฐานลูกค้าเหรอคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าสะกิดใจมากเพราะว่ายังไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะจะขยายฐานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำให้คนรู้จักเราเนี่ยก็คือในเรื่องของความเป็นร้านเราค่ะทุกอย่างที่มันรวมตัวกันเป็นร้านเราเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีมนต์เวทมนต์อะไรบางอย่างที่ดึงดูดให้คนเข้ามาพอคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกอินไปกับบรรยากาศร้านหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกิจกรรมอะค่ะ
คนจะหยิบหมวกมาใส่คนแบบจะถ่ายรูปทุกคนจะหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาทุกคนจะแบบถ่ายรูปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงไม่ปฏิเสธว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีอิทธิพลมากจริงๆคือถ้าเราดีก็โซเชียลช่วยเราถ้าเราไม่ดีโซเชียลก็ทำลายเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราทำให้ดีเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยเราเองลูกค้าช่วยเราเองเหมือนกับสื่อทุกสื่อนะคะที่มาเขาก็ช่วยเราเหมือนกันเราก็ต้องขอบคุณที่ว่าเออเขาเห็นถึงความน่าสนใจของร้านแล้วเขาก็มาแล้วก็เอาออกไปดีลิเวอร์ออกไปทางสื่ออะไรเงี้ยค่ะทีนี้บทสรุปก็คือว่าให้ทำดีไว้ก่อนให้ทำเต็มที่ไว้ก่อนเพราะคุณทำเต็มที่เนี่ยวันนึงเนี่ยคือมันต้องมีคนเห็นน่ะแล้วก็สิ่งต่างๆต่อเนื่องสิ่งดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันเข้ามาหาเองทำดีไว้ทำให้เต็มที่แค่นี้เองค่ะเรียกว่าร้านนี้นะคะไม่ต้องขายอะไรมากเลยเพราะว่าตัวร้านของเขารวมไปถึงการตกแต่งต่างๆความที่เป็นร้านเคที่เดอะวิชานี้คือมันขายตัวมันเองไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างผมว่าอย่างที่ได้คุยกันนะครับว่าโซเชียลเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยเดินได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณเก๋เองก็พึงระวังอยู่ก็คือความดีเนี่ยเวลามันกระจายมันก็ไปเร็วแต่ความไม่ดีเนี่ยถ้ามันกระจายเนี่ยมันจะไปเร็วมากกว่า นะครับเพราะฉะนั้นโซเชียลเนี่ยมันมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องระวังสิ่งนี้ไว้เยอะๆนะครับว่าถ้ามันเกิดอะไรไม่ดีก็ตามนะครับอนาคตเนี่ยมันจะกระเทือนกับร้านค่อนข้างมากครับคุณแก่เองมีวิธีการบริหารจัดการร้านนี้อย่างไรบ้างคะบริหารคือบริหารจัดการเนี่ยจริงๆแล้วเราคิดจากเบสของตัวเองอะค่ะว่าโอเคเราเรียนทำขนมมาเราเป็นครีเอทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมทุกอย่างเลยว่าเครื่องดื่มอะค่ะเราก็พยายามที่จะทำเองให้ได้หมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าเอ้ยของก็คือมาสดๆมาเรื่อยๆมาแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคิดว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของคําว่าโฮมเมดแต่ว่าโฮมเมดของเราอ่ะคือเหนือขึ้นไปอีกนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นโฮมเมดในลักษณะของครีเอทีฟพาสตี้คือขนมทุกตัวของเราอ่ะค่ะเราก็จะทําให้เหมือนกับว่าเอาจินตนาการในโลกของแม่มดอะค่ะคือทำออกมาเป็นรูปร่างขนมให้คนเนี่ยสัมผัสได้อันนี้เป็นแมงมุมค่ะน่ารักมากแล้วส่วนในเรื่องของการบริหารหรือการมองอย่างอื่นนะตอนนี้คิดว่ายังไม่ครบดีอะค่ะอาจารย์เพราะว่าโดยส่วนตัวค่ะคือตั้งใจว่าจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยก็คือมีของอะไรก็ได้ที่ลูกค้าเนี่ยคือจะซื้อกลับบ้านไปได้อาจจะไปฝากหรือจะไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นขนมเซตขนมอะไรที่ซื้อไปฝากได้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นซูเวเนียร์อะไรบางอย่างค่ะที่เป็นการบ่งบอกว่าเอ้ยมาถึงที่ร้านนี้แล้วมันต้องมีอันนี้ติดไม้ติดมือกลับไปใช่เหมือนไอเดียเนี่ยได้มาจากมีลูกค้าท่านนึงมาที่นี่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่าได้เข้ามาในสวนสนุกอะที่เป็นธีมแม่มดอะเป็นเหมือนเป็นธีมพาร์คเล็กๆอันนึงอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วเขารู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ไอเดียจากตรงนั้นว่าเออสมมติว่าเรามีเป็นซูเวเนียร์เรามีเป็นชาเซตชาให้เขาซื้อกลับหรือแบบเป็นอะไรที่เป็นแบรนด์ของร้านเนี่ยมันน่าจะเติมเต็มให้ที่เนี่ยคือมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เมื่อมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยทีนี้แหละก็พร้อมละที่อาจจะออกไปอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มีห้างมีคอมมูนิตี้มอลล์มีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือติดต่อเข้ามาเยอะพอสมควรคือเขาเองเนี่ยเขาก็อยากหาร้านอะไรที่มันเป็นยูนิคเพื่อไปเสริมความเป็นในพื้นที่ของเขาอะค่ะเขาก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยเรายังไม่พร้อมที่จะออกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโอเคแหละถ้ามันเป็นไปตามแผนที่วางไว้เนี่ยมันก็คิดว่าน่าจะพร้อมมากขึ้นค่ะต่อไปเราอาจจะได้เห็นร้านแม่มดแบบนี้อยู่ในสาขาอื่นๆต่อไปอีกหลากหลายสาขาเลยนะคะจุดที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้คุณเก๋คิดว่าคืออะไรที่มาร้านของเราความเชื่อมั่นนะคะคืออย่างนึงแหละก็คืออาจจะเป็นภาพรวมทั้งหมดของร้านมากกว่า คือองค์ประกอบทุกอย่างของร้านนะคะมันตั้งแต่ก้าวแรกตั้งแต่เสียงเพลงตั้งแต่เดคอเรชั่นไปจนถึงขนมเป็นเครื่องดื่มอะไรต่างๆคือมันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่วอกแวกเลย
ขาจะเก็ทเร็วมากว่าอ้อนี่คือแม่มดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สิ่งพวกนี้ค่ะดูแลลูกค้าแทนเราค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเปิดได้ประมาณปีกว่าๆแล้วรู้สึกว่าประสบความสำเร็จไปถึงขั้นไหนแล้วคะประสบความสำเร็จเนี่ยคิดว่ามากกว่าที่คิด มากกว่าที่คิดแต่ถามว่ามันเป็นตัวเงินไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่รู้คิดไปเองป่ะนะ คิดว่าดีใจที่อย่างน้อยเนี่ยเราเป็นคนแรกๆที่ได้เข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการร้านกาแฟร้านชาของบ้านเรา ในการที่เรากล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไร ที่มันเป็นธีมมันเป็นอะไรอย่างนี้ นั่นหมายความว่าในอนาคตต่อๆไปเนี่ยถ้ามีเพื่อนๆหรือใครที่คิดว่าอยากจะทำร้านชากาแฟเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะได้ปรับในเรื่องของการเริ่มต้นการทำงานของเขาอาจจะเริ่มปรับมาเหมือนเก็บปรับก็ได้นะคะอาจารย์ว่าเฮ้ยคิดเยอะๆเราจะได้จ่ายน้อยๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็วงการที่เป็นทีรูมเป็นร้านชาร้านกาแฟร้านขนมของเราเนี่ยก็จะถูกลบคำสบประมาทว่าเปิดง่ายตายไวไปได้ในวันหนึ่งแล้วก็มันก็จะเป็นสีสันให้กับบ้านเรามากเลยเหมือนกับว่าเหมือนเราไปญี่ปุ่นอะค่ะโอ้โหร้านนู้นก็น่ารักร้านนี้ก็มีธีมร้านนั้นก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่สิ่งที่อยากจะฝากเนี่ยคือให้อยากให้เพื่อนๆนะคะที่อยากจะทำอะเริ่มคิดจาก history ของตัวเองก่อนก็ได้นะคะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดที่เริ่มจากตัวเองนะคะแล้วก็อะไรก็ตามแต่เนี่ยคือถ้าทำตามๆกันเนี่ยก็ไปตามๆกันเหมือนกันนะคะอาจารย์เหมือนกับว่ามีช่วงนึงที่เป็นคอนเซปต์ร้านแนวญี่ปุ่นก็ทุกคนก็จะญี่ปุ่นสมมติญี่ปุ่นฮิตสมมติว่าคอนเซปต์เป็นแคทคาเฟ่ฮิตทุกคนก็จะเอาแมวมาปล่อยในร้านทำคาเฟ่แมวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะคะคือถ้าคุณอยู่ในโลเคชั่นที่มันมีศักยภาพที่คุณจะทำอย่างนั้นได้มันก็ทำได้แต่ว่าที่อยากจะบอกคืออย่าเพิ่งทำตามแฟชั่นครับเพราะว่าอย่างที่เกียร์ทำร้านแม่มดเนี่ยคือเกียร์ถือว่าเป็นสไตล์สไตล์เนี่ยคือมันจะอยู่ได้ตลอดชั่วกาลนานเลยมันไม่เหมือนกับแฟชั่นสมมติว่าวันนึงร้านนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เป็นแนวโพว้องขาวๆมีเก้าอี้ไหวๆขาวๆอะไรเงี้ยคือวันนึงมันก็ต้องเอาเพราะมันเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามคิดอะไรที่ว่าเอ้ยมันอยู่ได้นานอะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาคิดใช้เวลาในการวางแผนนานแค่ไหนคะถึงจะตัดสินใจว่าอ่ะเราจะเปิดร้านนี้แหละเป็นในคอนเซ็ปต์แบบนี้แหละนานค่ะคือตั้งแต่เรียนทำขนมจบมาเนี่ยก็ประมาณ3ปีกว่าจะได้ทำนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็คิดมาตลอดเลยว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างก็คือเอากระดาษมากางเลยว่าถ้าออกไปข้างนอกจะเป็นอย่างนี้ถ้าเข้าห้างจะเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ตรงนี้จะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาตารางเนี้ยค่ะมาบาลานซ์แล้วก็คิดขึ้นมาสรุปขึ้นมาว่าโอ้อันนี้แหละลงตัวที่สุดละประกอบกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยที่ว่าถ้าร้านอยู่ตรงเนี้ยเท่ากับว่าเราโอเปอเรชั่นง่ายมันเป็นคอนเซปต์ว่าเปิดร้านกาแฟหน้าบ้านจริงมีคนถามเยอะมากเพื่อนๆนะคะถามว่าเฮ้ยเห็นรูปที่ร้านเนี่ยร้านอยู่ไหนบอกอ๋ออยู่หน้าบ้านไม่มีใครเชื่อค่ะจริงมันอยู่หน้าบ้านจริงๆค่ะเพราะว่าก็อยู่อาศัยที่บ้านนี้จริงๆแล้วก็เปิดร้านนี้ที่หน้าบ้านจริงๆค่ะคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในส่วนของบ้านคุณเก๋ใช่ใช่เป็นเหมือนกับว่าเปลี่ยนหน้าบ้านเป็นร้านกาแฟอารมณ์ประมาณนี้ค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มองว่าโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านชากาแฟแบบนี้ในอนาคตเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างธุรกิจที่เป็นแบบนี้นะครับผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมละกันแต่เป็นนวัตกรรมทางความคิดนะครับคือมันจะสร้างความแตกต่างในตัวของมันเองนะครับก็คือเราใส่ธีมเข้าไปเราใส่ความคิดเข้าไปนะครับหลายๆคนที่อยากจะทำธุรกิจใหม่ๆนะครับอย่างคุณเก๋เนี่ยผมว่าเป็นโมเดลที่เหมาะสมเลยก็คือต้องคิดให้เยอะก่อนจะทำนะครับแล้วก็หลายหลายคนลูกศิษย์ผมเองหลายคนนะครับที่จะทำธุรกิจเนี่ยหลายคนมองว่าให้ต้องมีทุนก่อนต้องเอาเงินเยอะๆลงทุนแล้วไปหาเงินน้อยๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นการใช้เงินน้อยๆไปหาเงินเยอะๆมันต่างกันนะครับหลายคนผมก็จะบอกลูกศิษย์ว่ามันต้องคิดให้ดีนะวันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งครับผมว่าแบบนี้โอกาสที่จะเอาไปโอกาสที่จะล้าสมัยไปเนี่ย
ค่อนข้างยากแล้วมันก็จะมีแนวที่มันจะเติบโตไปเรื่อยๆครับสุดท้ายใครอยากให้คุณเก๋นะคะฝากถึงร้านเค้กที่เดอะวิชหน่อยค่ะฝากอะไรดีล่ะค่ะเดินทางมาได้ที่ไหนยังไงบ้างหรือว่าติดต่อได้ทางโอเคค่ะถ้าบอกในสไตล์แม่มดก็จะบอกว่าร้านเนี้ยค่ะอยู่ในซอยลาดพร้าว71นะคะแล้วซอยย่อยก็จะเป็นนั่งนิวา41นะคะพอเข้าซอยมาขับมาเรื่อยๆเลยค่ะขับมาจนคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊หลงหรือเปล่าร้านอยู่ไหนให้มองทางขวาแล้วจะถึงพอดีค่ะเพราะฉะนั้นหลายรายมากเลยลูกค้าร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนอ๋อถึงแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออจริงๆด้วยเนาะคือขับมาเรื่อยๆจนงงอ่ะว่าฉันมาผิดหรือเปล่าแล้วมองทางขวาถึงพอดีค่ะก็คือเข้าซอยมาประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็ร้านเรามีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าค่ะก็คือเป็น Facebook Fanpageนะคะ Katy The Wiz พิมพ์ภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็วักแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยนะคะเป็น Official Fanpage ค่ะค่ะเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงโมเดลในการทำธุรกิจที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนใครแต่ว่าก็สามารถทำให้ธุรกิจนี้นะคะเติบโตไปได้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณเก่งมากๆเลยนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆกับเราค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของรายการ SME Idol แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากทำธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำยังไงถ้าเจออุปสรรคว่าจะแก้ไขมันยังไงก็สามารถมาหาแรงบันดาลใจได้ค่ะในรายการ SME Idol ของเราและคุณจะรู้ว่าการทำธุรกิจไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะวันนี้แพรวอาจารย์และแขกรับเชิญต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ